ตะลุยตลาดตลกแล้วเมื่อไหร่จะถึงอะนะใกล้ถึงแล้วล่ะหมวยได้แล้วบ้างจ๊ะเออได้พัดเก๋ไก่ได้ข้อมือ20บาทสะพานแวะมาบอกรักสวัสดีค่ะวันนี้ตามพวกเราไปเที่ยวสะพานนะใช่ล่ะไปกันสามแม่ลูกหมาเตี้ยแล้วก็แมวแล้วก็แมวสรุปหนูเป็นหมาละออกเดินทางไปกับเรา3คนครับฟู้ดเดย์พาไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเรารู้จักกันดีละอย่าลืมนะขับรถกันอย่าประมาทปลอดภัยทุกคนนะครับครับเราอยู่กันที่ต่อวัตถุโบราณแวะซื้อกาแฟกันแล้วก็มีวัตถุโบราณให้เดินชมกันได้ฟรีเลยที่นี่เขาเป็นร้านรับซื้อแล้วก็ขายด้วยครับใช่แวะกินกาแฟกันสักหน่อยเดี๋ยวฟู้ดเดย์จะพาไปไหนกันต่อรอติดตามนะครับไม่เจอของถูกใจเดียวไหมแม่หลายอย่างเหรอเยอะมากน่ารักอบอุ่นค่ะเฮงๆรวยๆรางวัลใหญ่ๆไปเลยตะลุยตลาดตลกใช่กำลังเข้าไปทางตลาดร้อยปีสามฉุกละใช่จะมีอะไรที่นอกเหนือกว่าลูกชิ้นลูกกระโปงไหมพิพัฒน์บริการมันตั้งไฟได้ด้วยนี่แม่เหมาแก้วกาแฟแล้วเอากี่ชุดดีครับคึกคืนขนมถึงหน้าร้านลูกชิ้นยักษ์เอาเปล่าแม่อยากกินเปล่าล่ะลูกแม่อยากกินไปสามไม้ครับครับผมนี่ก็รออยู่ที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมมีซีฟู้ดด้วยเดี๋ยวเอาผสมซีฟู้ดด้วยนะคะน้ำจิ้มแย่ที่นี่ร้านลูกชิ้นเยอะเนาะแวะกินบะหมี่กันที่ร้านเจ็ดอ้าวโอ้ยจิตก็สไตล์บะหมี่เกี๊ยวนี่แหละหมูเด้งอันนี้หมูเด้งเลยสดน้ำสดน้ำได้รสชาติจัดจ้านกินได้ไหนแม่ดูซิโชว์หน่อยสวยอ่ะเอาลูกชิ้นใส่เลยแม่ใส่ของเลยใส่ของเลยใบใหญ่เนี่ยขอบคุณค่ะมาใหญ่ไหมล่ะเอามาใหญ่เลยใช่ใช่จริงด้วยเวลาไปตลาดเนาะเซเว่นในนี้ก็เอาตะกร้าที่แตกแย่แล้วว้ายชอบใจใหญ่ใช้เลยถือเลยเหรอวะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยคนละ30ใช่ไหมจ๊ะค่ะโอเควันนี้วันจันทร์บรรยากาศซาซาพาทุกคนเข้ามาดูไฟกันครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวใช่หมวยได้แล้วบ้างจ๊ะเออได้พัดเก๋ไก่ได้ข้อมือ20บาทหมวยได้เห็นไม่ได้เลยชอบพิพิธภัณฑ์ชาวนาด้วยเนี่ยตรงนี้ล่ะที่เขาจะเลี้ยงพี่ควายเลี้ยงลูกพี่เต็มเลยลมน่ารักค่ะสะพานแวะมาบอกรักเนี่ยมาบอกรักกันตรงนี้กินแฟไฟกาแฟดำควายก็ไม่มาตรงนี้เลยเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ควายเดินมาเว้ยซื้อยาป่ะอันนี้
รสแบบนี้แหละหวานน้อยๆนี่แล้วมาแล้วเลยน้องเขามาไล่เอาให้เขาที่ลูกเอาหลาย40 บาทเพียบเลยพ่อเอ้ยหลงแล้วหลงกับพ่อหลายเดี๋ยวแย่งกันโอ้โหหายใจแรงใช่พ่อโอ้ยพ่อเมืองเดินมาเหมือนเหนื่อยเขาว่ายน้ำมาคุยกันรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องเห็นป่ะจะไปเดินมาค่าเข้าแค่คนละ30เองไปแล้วเหรอพอมึงเรียกเด้อเรียกเหรอเกียเสียงเนี่ยเป็นไงจ้าตัวไวๆนะเดี๋ยวได้ป้อนยาแต่ได้เห็นเขาเคี้ยวเงี้ยใกล้ชิดมากอ่ะใช่อีกหนึ่งจุดเช็คอินกาแฟก็อร่อยใช่ราคาถูกด้วยมาอุดหนุนกัน50 บาทจุดเช็คอินทำบุญไหว้พระอีกหนึ่งที่ค่ะที่นี่วัดเขานางบวชใช่นี่บันไดแล้วเมื่อไหร่จะถึงอะนะบันไดตรงอย่างเดียวปล่อยนี่ลงเดินก็ตามเป็นอะไรได้ยินเสียงหอบไงล่ะเนี่ยใกล้ถึงแล้วล่ะเสียลมหายใจเบาๆแต่เสียงหอบแรงขับรถขึ้นมาได้นะที่นี่ใช่หรือว่าจะออกกำลังกายขึ้นมาก็ได้แบบเราเราอยู่หน้ามณฑปหลวงปู่ธรรมโชตนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะกันพระอาจารย์ธรรมโชตตั้งแต่ยุคสมัยของบางอาจารย์เลยปะใช่แล้วก็มีประวัติว่าท่านได้มาหลบซ่อนตัวแล้วก็ได้มีทหารพม่าตามมาเพื่อจะมาฆ่าท่านแต่ท่านก็ได้มาหลบเนี่ยในถ้ำจะมีถ้ำอยู่แต่ปัจจุบันนี้ถ้ำได้โดนหินปิดไปหมดแล้วอนุโมทนาสาธุกันครับมากับฟู้ดเดย์ติดตามกันนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะ